โอชายกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กับเบรกสุดท้ายกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายในสิ่งที่ท่านไม่รู้บางทีอ้อก็ไม่รู้แล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันหรือว่าบอกเล่ากันได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะคะค่ะต้องขอขอบคุณ SMS คุณสุดานะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์ค่ะขอขอบคุณนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุดาเช่นกันเนอะก็ขอให้คุณสุดาก็ดูแลสุขภาพเช่นกันเนาะก็ระวังเป็นหวัดเนาะก็แนททุกคนด้วยนะตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่เลยอะค่ะก็เวลากลับถึงบ้านก็รีบอาบน้ำอาบท่าเนาะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็มีภาพค่ะภาพที่อาจารย์เอท่านแก้กรรมที่บ้านเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่พร้อมพี่ทีมงานพร้อมก็ขอรบกวนขึ้นภาพนิดนึงนะคะค่ะเป็นภาพที่อาจารย์เอท่านแก้กรรมนะคะเมื่อทิศที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็คุณพ่อท่านมาจากขอนแก่นนะคะเป็นคุณพ่อของอาจารย์อาคมค่ะค่ะท่านเดินทางมาจากขอนแก่นนะคะท่านก็มาให้ท่านอาจารย์เอลงยันให้เนาะมาทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ของท่านอาจารย์อาคมนะคะนี่อาจารย์อาคมค่ะท่านอยู่ขอนแก่นนะคะขับรถกันมานี่อาจารย์แอร์ค่ะอาจารย์แอร์สาวสวยอันนี้เป็นน้องของอาจารย์อาคมนะคะชื่ออาจารย์เอสค่ะอันนี้เป็นคุณดานะคะเข้ามาร่วมให้อาจารย์เอท่านลงยันต์นะคะก็สบายๆเนาะพอเสร็จแล้วก็เราก็มาทานข้าวกันตอนเย็นก็อาหารอีสานค่ะส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะเป็นอาหารที่ทุกคนชอบค่ะอันนี้อาจารย์เอท่านล้างกรรมนะคะให้คุณบีค่ะคุณบีก่อนหน้านี้เท่าที่คุยกับเขาก็คือเหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มาหลายๆเสียงมากเลยทำให้เขาเหมือนกับคิดไม่ตกว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แล้วเขาจะเชื่อดีไหมไม่เชื่อดีไหมค่ะจากที่เขาเข้ามาหาอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า เสียงมันก็เริ่มหายไปค่ะแล้วอาจารย์เอท่านก็จะให้จับภาพพระแล้วก็ท่องคาถาไว้บ่อยๆอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะคะก็เขาบอกว่าเขาปวดหลังอาจารย์เอท่านก็เลยรักษาให้ก็เขาบอกรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ
อันนี้นะฮะน้องเขาจะเอ็นทามนะฮะแม่เขาอันนี้แม่เมื่อกี้น้องค่ะอันนี้ก็พิการนะคะก็มาด้วยค่ะพาน้องๆเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นสามสาวนะคะน้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบน้องเจเรามาถึงเราก็จะแม่เนี่ยค่ะกินกันอย่างเดียวเลยค่ะครับจะเป็นทำพิธีกรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะน้องเสื้อดำนี่กับแม่เสื้อแดงนะน้องเขาจะเอ็นทานนะฮะเป็นแพทย์เป็นอะไรช่วงนี้นะฮะค่ะก็สักจันให้ทุกคนเลยนะลงกระหม่อมให้ไม่เจ็บนะฮะค่ะเพราะว่าเรามีที่เขียนยันนะฮะค่ะทีนี้ก็มีภาพคลิปวิดีโอที่ทำพิธีป่ะค่ะเดี๋ยวตอบ SMS คุณสุดาก่อนตอบ SMS อ่ะนะฮะเกิด20เมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่สุดานะฮะที่ใช่ค่ะที่ห่วงเรื่องสุขภาพก็ขอให้พี่สุดานี่แข็งแรงนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับและช่วงนี้สุขภาพไม่ดีคุณธิดาค่ะคุณธิดาต้องระวังหลังการปวดหลังการปวดต้นคอกับภูมิแพ้3อย่างนะฮะต้องระมัดระวังช่วงนี้นะครับค่ะก็พยายามกินขิงกับขมิ้นบ่อยๆนะฮะและสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆดวงชะตาของพี่ธิดาก็จะดีขึ้นค่ะนะครับอ่ะ SMS นะฮะ4642828นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ส่งมาได้เรื่อยๆสำหรับมือถือผมนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานขึ้นมือถือผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็อาจารย์อ้อนะฮะ2เบอร์เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจดไว้นะฮะจดไว้2เบอร์นี้มีอะไรโทรมาปรึกษาหารือได้ไม่เสียค่าครูนะฮะปรึกษาหารือได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวสักพักนึงก่อนนะฮะเบอร์มือถืออาจารย์เอตาทิพย์กับอาจารย์อ้อตาทิพย์นะฮะจดไว้นะครับเรามีมือถือแล้วก็ติดต่อกันนะครับค่ะมือถือผม0874500111นะฮะอาจารย์อ้อตาทิพย์เบอร์0824509991นะครับ2เบอร์นี้ปรึกษาหารือฟรีนะฮะอาจารย์น้ำขำไม่เสียค่าครูอาจารย์น้ำขำต้องสักพักต้องทำเบอร์ให้สักหน่อยอาจารย์น้ำขำหันไปเร็วพี่พี่เขาใหญ่เห็นเบอร์สักนิดนึงเร็วพี่พี่เขาใหญ่เห็นวันนี้ใส่กิฟต์สีติดกิฟต์สีฟ้านี่เมื่อวานใส่สีม่วงครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ก็เข้าไปดูใน Facebook นะฮะท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือว่าเว็บไซต์ www.aajaneetatip.com หรือติดต่อตรงเลยทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะ2เบอร์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาพิธีเป่ายันจักรพรรดิหรือยันมหาเศรษฐีเนี่ยเขาทำพิธีอะไรกันนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพคลิปวิดีโอเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพคลิปวิดีโอที่ทำพิธีเป่ายันที่บ้านผมนะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาหาผมเนี่ยที่จะมาอยากจะมาดูดวงนะฮะมาแก้กรรมต่างๆเช่นโดนไสยศาสตร์หรือเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะครับหรือว่าจะให้ลงหน้าทองสักยันต่างๆมี12ยันนะฮะที่ได้นิมิตมาเนี่ยจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยก็โทรล่วงหน้านะฮะทั้ง2เบอร์เลยมือถืออาจารย์เออาจารย์อ้อนะฮะแล้วก็มือถือ2เบอร์เนี่ยถ้าผมว่างนะฮะพ่อแม่พี่น้องโทรมาผมว่างผมก็รับเลยถ้าไม่ว่างอาจจะต้องขออนุญาตอาจจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าช่วงไหนให้โทรกลับมาอีกทีนึงอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวสักพักนะฮะจะให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตพี่ๆเขาขึ้นเป็นวิดีโอคลิปนะฮะเป็นภาพภาพค่ะเป็นภาพภาพนะฮะที่ถ่ายทำกันอันนี้จะจำอันนี้เป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31ใช่ไหมฮะ31แล้วนะครับข้างนอกก็จะเป็นโต๊ะบวงสรวงนะฮะด้านนอกจะเป็นโต๊ะบวงสรวงที่เราจัดตามตำราหลวงพ่อฤาษีมันจะที่สังราชาตระโทปัสสาสติอันตภานังอธิปติมหาราชายสติโสกุตตาปิตาสะพะหะโออินทะนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตอิสติโนโมทะมานะอังขังตุตักขินันจะที่สร้างราชาลุโหตัปปะสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชาจะสติโสกุตตาปิทัสสะพะหะโออินทะนามามาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตอิสติโนโมทะมานะอังขังตุปัจจิมันจะที่สร้างราชาลุปโภปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสกุตตาปิทัสสะพะหะโออินทะนามามาพลา
อิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทัสสุอุตตรัญจติสังราชากุเวโรตัปปัสสะสัตติยักขานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิตัสสะภะหาโออินทานามามหาภลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทัสสุอุริมาติสังฆาตระโททักขิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเนนะวิรุปะโคกุเวโรอุตตรัญจติสัจจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทัลละมานาอังทักสุสัพเพกาเมจะดูเปคิริสิกะรัตเตจันทริเทวิมาเนทีเปรเทจคาเมตลวนาคาหะเนเกหะวัตุงยิเกเตหุมมาจิตุเทวาชลาสลาวิสเมยะกะคันทัพพะนาคาติดทันตาสติเกยังเทพราวัจนังสาธุภูเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมภะทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภะทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภะทันตาพุทธกัมโมลปิพุทธังธนกัมโมลปิธนังอติกายเยกายะยายะเทวานังเทียตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชานโนทาเวชวันโนมรณังสุขังอลังสุขโตนะโมพุทธายะชยสนากตาพุทธาเจรวมาลังสวานังจัตุสัจจาสภังละสร้างในภูมิสุนราสภาทันห้างกัลติวพุทธาทาวิสตินายกาสเพโตไม่ห้างมัตเกเตมิสลาซีเซโตไม่ห้างพุทโธธรรมโมทาวิโลจันเนสร้างโกตโตไม่ห้างอุเลสภาคุณากโลหัตเยเมนุโทซาลีปุตโตจัตถกีเนโกทันโยปริภาคัสมิโมกัลโนจวามะเกตะกเนสวเนไม่ห้างอาสุงอนันทะลาหุโลกัสโปจมหานาโมอุปาสุงอมโซตะเกเกสันโตปริภาคัสมิสุริโยภังกโลนิสินโนสิริสัพพโนโสโตมุนิปุงกโวกุมารากัสสปเทโรมเหสิจิตตวาตโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากโลคุณโนอกุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสิวลิงเทลาปัจจอิเมชตานรเตตระกามามาเซซาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินโนรสาชาลันตาสิเตชนะอากามะเกสุชนิตาลัตนาภูรโตอาสิทักเดเมตาสุตกังทัจกังปะโตอาสิวาเมอกุลิมะละกังคัตโมลาปริตันจะอาตานริยะสุตกังอากาเสฉัตนังอาสิเสสาปกาลสติตาชินานานาวละสัญญุตาสัตปากาลังตาวตาปิตาชิชันชาตาปะเลจันตุปตวะอาเสสาวิญญาตุอนันตชินาเตสาวัตโตเมกิเจนะสัทธาสมุทธาปัจเฉเลชินะปัจฉะละมัชฌัมมีเวหารตัมมีตะเลสัทธาปะเลตุมาสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจวะมันโตสุคุโตสุลักโขชินานุภาวินาชิตุปัจจโวธัมมานุภาวินาชิตะลิสังโฆสังฆานุภาวินาชิตะตะละโยสัทธัมมานุภาวะปะริโตจะลามิชินะปัจฉะเลตินะโมบริสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวานะโมบริสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวานะโมบริสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวาสัพพจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจมหาเทวาสัพพยาคาปริยินติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาภูตุเมมหาปุญโญมหาลาภูตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิรัตโยและกนยังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัพพจิตฉามิเพ่งเพ่งมาพาหาลือสัพพจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจมหาเทวาสัพพยาคาปริยินติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาวุตุเมมหาปุญโญมหาลาภวุตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิราทโยและโคนายังลิงสาวสีวิสาวิราอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาลือสัมปติฉามินาสังสีโมพรมมาจมหาเทวาสัพพยาคาปริยินติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาวุตุเมมหาปุญโญมหาลาภวุตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิรัติโยและโคนยังวิสาวิสีวิสาวิรัติอิทิโยพุทธสะมานิมามะพุทธสะสวาโหสัมพิจิฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาลืออิทธิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนิเถิดเอวังราชะสีโหมหานาทางสีหนาทักกังสีหนาเมศิรเตเชนะนามะราชะสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะมะนะอะนะกอนะกะกออนะอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาธิกุกุธิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุพุทธังมัจฉิตธัมมังมัจจัยสัตตุทั้งหลายวินาสันติ
พุทธังมัจจิธัมมังมัจจัยโลกภัยทั้งหลายวินาสันติฆาติสิฆาติสิกิงกรณังฆาติสิอาหารปิตังชานามิชานามิอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษาโสนัมมยัคโข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 สุโกปัญจปัญจสุโกสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะ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 นะโมพุทธายะสิทธังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโลกด้วยนะโมพุทธยะสิทธังพุทธรักษาโหตุ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 สาธุนะจะปลูกเสียงแล้วนะแน่นอนดีแล้วป้องกันตายไปนะฮะเมื่อกี้บวงสรวงเสร็จก็ต้องมาพิธีปลุกเสกอีกนะฮะพิธีปลุกเสกนี่ก็แล้วแต่บางทีก็เป็นการอธิษฐานสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านจะลงมาทำพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรให้แต่ละคนแต่ละคนนะฮะแล้วท่านก็จะเป่าพระธาตุของท่านเป็นความเชื่อนะฮะเป่าพระธาตุสถิตในตัวของแต่ละคนแล้วจะอาราธนายันต่างๆถ้าเป่ายันจักรพรรดิท่านก็จะอาราธนายันจักรพรรดิเข้าที่ตัวนะฮะผู้ที่รับยันจักรพรรดิหรือยันมหาเศรษฐีเนี่ยถ้ายันเข้าตัวอาจจะมีอาการอ่อนเพลียบ้างนะฮะบางคนก็1วัน2วัน3วันแล้วแต่อาการนะฮะแล้วก็จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายภายในร่างกายออกไปนะฮะเสร็จแล้วการเงินการทองก็จะไหลมาเทมานะครับอย่างที่ประสบการณ์แต่ละท่านนะครับแต่ถ้าคนที่เข้ารับการเป่ายันบ่อยๆบางทีก็เคยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วหลังๆเขาก็ไม่เป็นไรก็มันอยู่ตัวแล้วนะฮะเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับทีนี้เขาก็ที่มาบ่อยๆเนี่ยจุดประสงค์หลักสำคัญเลยคือเขาต้องการให้ร่ำรวยนะให้ไม่มีโรคให้มีสุขภาพดีนะครับเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุด้วยแล้วเงินเราก็รวบรวมไปส่งตามวัดวาอารามต่างๆนะฮะหรือว่าสาธารณกุศลต่างๆแล้วก็ไปปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ให้แต่ละคนนะครับทีนี้ขอตอบ SMS หน่อยนะฮะวันที่1กันยา34เอ๊ะเมื่อกี้มี SMSชื่ออะไรนะฮะคุณเกมก่อนละกันนะคะเกิด19 13เกมเนี่ยเมื่อกี้ผมตรวจดูแป๊บนึงละเปลี่ยนงานค่ะไม่ต้องย้ายเลยอยู่ที่เดิมไปก่อนนะฮะยังไม่ถึงวันละหลังตุลานู่นแหละค่อยมาว่ากันใหม่คุณเกมนะคะหลัง23ตุลาค่อยมาว่ากันใหม่ค่ะนะฮะคุณเกมนะฮะช่วงนี้อยู่ไปที่เดิมไปก่อนค่ะแล้วก็บูชาหลวงปู่ทวดใส่บาตรหลวงปู่ทวดบ่อยๆหรือหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้นะฮะดวงชะตาก็จะดีกว่านี้ส่วนคุณกุ้งนาง1กันยา34ก็ขอให้ได้งานไวๆให้พรดีกว่านะฮะให้พรหรือบนเสด็จพ่อร5ไว้ด้วยก็ได้นะฮะบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยเสด็จพ่อร5ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็สังฆทานให้ท่านด้วยนะครับให้ท่านได้งานแล้วก็สังฆทานให้ท่านด้วยนะครับก็ขอให้คุณกุ้งนางประสบความสำเร็จเรื่องการงานนะฮะ SMS เราก็จะทยอยตอบไปเรื่อยๆ4642828หากหมดเวลาแล้วก็โทรมาที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อได้นะว่างก็รับไม่ว่างก็ไม่รับก็บอกแล้วอย่าโทษกันอย่าโกรธกันนะคะบางทีอาจจะติดสายอยู่หรือว่าอาจจะลูกศิษย์มาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอโทษอย่าโกรธอย่าโป้งเดี๋ยวเราจะตายถ้าโป้งแล้วเราตายเลยใช่ไหมล่ะโดนยิงอะคะอาจารย์โดนยิงโป้งก็ตายเลยอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ให้บุญเอ้ยให้อะไรนะคะให้ทำบุญกับเสด็จพ่อร5ใช่ไหมคะงานบุญกับเสด็จพ่อร5ค่ะ
จะดีก็หมายถึงว่าคุณกุ้งนางไงเวลาบนก็ลองบนกับสมเด็จพ่อเราห้าเสร็จแล้วสังฆทานให้ท่านด้วยถ้าสำเร็จแล้วบนใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างสมมติว่าคนเขาบนแล้วเขาลืมบนอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องแก้ไขยังไงคะอาจารย์แก้บนก็ต้องมาสื่อกันก่อนนะฮะบางลูกศิษย์ลูกหาที่ของผมเนี่ยลืมแก้บนกันมากนะต้องมาถามทีนี้เมื่อถามเนี่ยผมจะสื่อนะฮะกับสมเด็จองค์ปฐมให้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะต่อไปก็มันก็เฉพาะตัวนะฮะผมมาสอบถามกันละกันใช่ไหมคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้การติดบนเนี่ยเบื้องบนเขาจะล็อกทุกเรื่องเลยนะการเงินการงานความรักสุขภาพเจ็บป่วยก็ได้เกิดอุบัติเหตุก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกว่าเบื้องบนเขาตรงเราสัญญาอะไรกับเขาไว้แล้วแล้วไม่ทำเขาก็ต้องเล่นงานนะฮะมันเป็นกฎเกณฑ์นะฮะนะเมื่อกล้าขอท่านก็กล้าให้ค่ะแต่ขอแล้วไม่ทำตามที่บอกเล่านะฮะหรือบนบานสารกล่าวไว้ท่านก็ต้องเล่นงานนะฮะนี่เป็นกฎแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่บนเราใช้การขอได้ไหมคะก็บางทีถ้าหนักเกินอ่ะถ้าหนักเกินบางทีก็ต้องบนขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันบางทีขอพรเนี่ยท่านก็ให้เฉพาะบุญของเราหรือว่าไม่เกินวิสัยที่ท่านพอจะท่านก็ต้องดูและเบื้องบนก็ต้องดูแลนะฮะพระพุทธเจ้านะฮะและคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์ก็ต้องดูแล้วว่าหรือเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเขาก็ต้องดูแลบุญเรามีแค่ไหนจะให้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่แน่นอนจริงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าอยากเหมือนกับได้เร็วหรือว่าขอมากๆอย่างนี้ก็เป็นการบุญก็จะได้เร็วกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่แล้วแต่เซนของแต่ละคนก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าแบบไหนแต่ว่าถ้าบางอย่างจำเป็นนะฮะเป็นอะไรที่แบบขอเยอะๆด่วนๆอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องบุญเหมือนกันมันเกินบุญเราไปแล้วนะฮะต้องเป็นบุญของเบื้องบนแล้วและเสร็จแล้วเราก็ต้องทำบุญให้เขาด้วยนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็มันก็เป็นกฎเกณฑ์นะฮะค่ะฟ้ายังร้องอยู่เลยนะคะก็ระวังฝนตกกันนิดนึงเนาะค่ะเราหลังจากที่มีภาพมีคลิปเสียงที่อาจารย์เอท่านบวงสรวงนะคะเราก็จะมีภาพเกี่ยวกับการทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31นะคะอันนี้ครั้งที่31ใช่ค่ะแล้วก็วันที่5สิงหาเนี่ยไอ้5กันยาเนี่ยค่ะอันนี้จันเจน้องพิธีกรเลยเจเจ็บจิ๋วสามสาวหนังเหนียวด้วยนะฟันแทงไม่เข้าเพราะจันเอสักยันเรียบร้อยแล้วก็จะมาช่วยกันนะพวกเราก็มาช่วยกันทุกคนอะอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะก็จะได้รู้ว่าตั้งทิศไหนวางไว้ทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่บอกว่าข้างนอกตั้งโต๊ะบวงสรวงก็คือตรงนี้เราต้องตั้งโต๊ะบวงสรวงก่อนสำคัญมากเลยการจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะทิศเหนือตามตำราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำให้วางไก่ต้มทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกวางหัวหมูนะฮะนะครับอันนี้เป็นในบ้านผมแล้วนี่ในบ้านของในบ้านอีกทีนึงนะฮะสายศีลที่จับเป็นสายศีลอาคมทั้งหมดเลยเพราะว่ามีเบี้ยแก้ชันหมากค่ะ99องค์ค่ะนะฮะเบี้ยแก้ชันหมากเพราะนั้นเนี่ยทุกคนจับสายศีลแล้วก็เพื่อให้บารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมและคณะเนี่ยเหมือนพลังจิตของท่านทุกพระองค์เนี่ยจะได้เข้าในตัวของทุกท่านนะฮะจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะหรือเจ็บป่วยก็ให้เบาบางอันนี้คุณป้าอายุ70กว่าแล้วน่าจะ80แล้วมั้งน่ะมาทุกท่านก็มาตลอดนะฮะมาตลอดเลยค่ะก็อันนี้เป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31สำหรับวันที่5กันยาใช่ค่ะ5กันยาใช่ไหมฮะเป็นพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่2ดำขำก็มาช่วยรับลูกศิษย์ทุกแล้วก็เดือนนี้จะไวหน่อยเพราะว่าวันที่13กันยาเลยค่ะใช่จะเป่ายันจักรพรรดิอีกครั้งนึงเพราะว่าปลายเดือนจะติดวันพระละค่ะนะฮะก็จะล่นขึ้นมาหน่อยนะครับวันพระก็จะไม่ทำวันพระเราจะเลี่ยงหน่อยนะฮะจะเลี่ยงหน่อยจะเลี่ยงหน่อยนึงนะฮะอันนี้อาจารย์ดำขำก็จะสวดคาถาให้พรให้ร่ำให้รวยอันนี้แต่ละคนก็เอาหมอนมาให้เจิมบ้างกระเป๋าตังค์บ้างมือถือบ้างสารพัดเจิมแหละน้ำดื่มนี่เขาก็จะเอากันไปนะฮะน้ำดื่มนี่ก็จะผลิตจากโรงงานที่ดีที่สุดเลยนะฮะโรงงาน
เนี่ยนะกรุงเทพน้ำกลั่นเนี่ยนะบริการอันนี้เป็นคุณป้าเนาะมาจากพุทธมณฑลกรุงเทพน้ำกลั่นบริการพอเสร็จพิธีแล้วก็เราก็จะมาร่วมเอาเงินไปร่วมปล่อยปลาอันนี้อาจารย์อาคมค่ะอาจารย์อาคมเป็นท่านก็จะไปปล่อยปลาค่ะไปปล่อยปลาให้พวกเราเนอะเราก็รวบรวมกันงานนี้ก็ได้นิมิตมาบอกว่าให้ไปช่วยเด็กบ้างก็ส่งไปบ้านครูน้อยกันค่ะใช่น้องเจก็ส่งไปบ้านครูน้อย 4,000 มั้งอันนี้ก็จะเป็นปล่อยปลา 1,000 แล้วก็รวบรวมเงินทั้งหมดเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยรวบรวมเงินก็ส่งไปก็เป็นคณะพวกเราอะนะฮะรวบรวมส่งไปที่วัดทุ่งหลวงก็ 50,000 บาทแล้วก็ได้ใบมรณบัตรมาแล้วนะฮะค่ะอ้าวก็ขอให้กุ้งคุณกุ้งนางได้งานไวๆแล้วกันย้อนกลับมาใหม่ย้อนกลับมาใหม่ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามีภารกิจอะไรเราก็จะไปเก็บภาพนะฮะเราก็จะบอกพิธีกรรมต่างๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่ชอบทางด้านพิธีกรรมจะได้ศึกษาไว้นะครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้นะฮะของเราจะเอาพิธีกรรมตามตำราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานวัดบางโลโคเป็นหลักนะฮะเอาคุณกวินอยากจะเสริมเรื่องงานและการเงินให้เงินคุณแม่บ่อยๆนะฮะเน้นทานทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆแล้วก็บูชาเขาเรียกว่าให้ใส่บาตรให้เสด็จพ่อรอห้าบ้างแล้วก็พระสยามเทวทิราชดวงคุณกวินจะดีกว่านี้หรือมีพระสยามเทวทิราชหรือรัชกาลที่5ก็มาแขวนคอไว้ทำบุญให้ท่านด้วยนะฮะสังฆทานให้ท่านด้วยการงานและการเงินก็จะดีขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้คาถาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่พี่ทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดินะครับท่องง่ายๆเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะท่องอย่างนี้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆนะฮะนึกถึงพระพุทธรูปหรือเรานึกว่าเรากอดพระพุทธรูปนะฮะเพ่งแต่พระพุทธรูปกอดพระพุทธรูปได้ท่องไปเรื่อยๆเลยเรียกเงินนะฮะแก้กรรมร่ำรวยนะฮะเป็นคาถาที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมาให้ผมและให้ผมบอกให้ลูกหลานท่านที่สนใจนะฮะในคาถานี้ก็เอาไปลองท่องกันดูนะครับส่วนพ่อแม่ที่พี่น้องที่เจ็บป่วยบ่อยๆเดี๋ยวจะให้คาถาสั้นๆเลยคาถาเกี่ยวกับแก้อาการเจ็บป่วยนะฮะดูซิว่าจะบรรเทาบางหรือจางหายไปไหมนะฮะท่องอย่างนี้พุทธรักษาโหตุพุทธรักษาโหตุพุทธรักษาหัวตุท่องอย่างนี้คนที่เจ็บป่วยนะฮะหรือจะทำน้ำมนต์ก็ได้เอาน้ำสะอาดมาเป็นน้ำมนต์ก็ท่องพุทธรักษาหัวตุพุทธรักษาหัวตุท่องไปเรื่อยๆแล้วดื่มกินเอานะฮะเอาสำหรับวิธีการเสริมดวงวันพุธก็บอกไปทีแล้วค่ะช่วงนี้ให้เอาอะไรนะฮะให้เอาลูกแก้วลูกหนึ่งค่ะแล้วก็ดอกใบ3สีค่ะลูกแก้วยังไงก็ได้ไว้ในหิ้งพระหรือโต๊ะสูงๆลูกหนึ่งใส่ถ้วยไว้นะฮะแล้วก็เงิน10บาทแล้วก็เงิน10บาทจะเป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10ก็ได้ให้ครบ10บาทครบ10บาทแล้วก็ดอกไม้3สีใช่ค่ะแล้วก็แตงโมสักลูกนึงผ่าลูกเลยผ่าครึ่งเลยค่ะนะครับถวายพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่ทำได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเลยค่ะนะครับทำไปเลยนะฮะอธิษฐานเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะก็จาก7วันเนี้ยช่วง7วันเนี้ยนะฮะตั้งแต่วันพุธถึงวันอังคารหน้าค่ะแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเดี๋ยวอาจารย์เอท่านจะมาบอกเกี่ยวกับว่าจะต้องเสริมอะไรดีภายในเราจะบอกเรื่อยๆเป็นระยะว่าจะเสริมอะไรใช่นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะดูรายการนะฮะช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเราเนี่ยนะฮะพี่ต่อสุดหล่อเรานะฮะก็สามารถดูได้ในมือถือเลยค่ะใช่ดูสดได้มือถืออินเทอร์เน็ตก็ดูสดได้เลยดูได้ทั่วโลกเลยนะฮะเว็บไซต์นะคะ thaitv8.com ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะคะThailand Television Network หรือว่า CH8 นะคะเข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์นิดนึงกันนะคะจะได้ท่านผู้ชมจะได้รู้เรื่องราวต่างๆรายการดีๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะหรือว่าบันเทิงหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยจะบอกว่าช่องนี้เขาเกาะติดนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาก็จะนำให้ท่านผู้ชมรับชมตามสถานการณ์เลยค่ะเกาะติดใช่ค่ะไม่ใช่ตุ๊กแกไม่ใช่อาจารย์ก็ติดคืออย่างนี้ก็ติดเลยค่ะก็ติดสถานการณ์กับตุ๊กแกนี่ก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมที่มีมือถือนะคะระบบ Android นะคะก็ไปที่ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8หรือว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วก็โหลดขึ้นมาก็ชมรายการโหได้ทั้งวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะมีเรื่องราวดีๆเยอะมากตอนนี้มีหนังดังค่ะ
ติดตามกันแบบว่าไม่ทำอะไรเลยอะค่ะเป็นหนังดังเป็นหนังเกาหลีก็มีนะคะตอนนี้ช่องแปดเขาคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้แบบทั่วโลกเลยอิ่มใจเลยค่ะดูได้ทั่วโลกเลยนะครับดูสดได้ทั่วโลกเลยใช่ค่ะนะครับอ้าวสำหรับอาจารย์อ้อขอดูอันที่เป็นแบบกดหน่อยสิฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกผลิตภัณฑ์นะฮะกระชับผิวกายเนี่ยนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่านกเขาไม่ขันนะฮะหรือว่าสุขภาพร่างกายหย่อนคล้อยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาลองมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะอันนี้จดอย.แล้วนะฮะจดอย.แล้วเป็นทั้งพุทธคุณด้วยเพราะปลูกเสกด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไปทาตรงที่ผิวหนังที่เขาหย่อนคล้อยเขาเป็นความเชื่อของเขาว่าเขาเต่งขึ้นมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อโดยตรงเลยทั้งมือถือผมกับอาจารย์อ้อนะครับเรื่องนกเขามันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาไปใช้แล้วได้ผลกันค่ะแล้วติดต่ออาจารย์แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกระชับผิวค่ะแต่ว่าเรื่องนกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้แล้วก็เห็นผลนะคะต้องถามอาจารย์อาคมอาคมเกลือเป็นใช้แล้วอาจารย์อาคมเกลือเป็นใช้แล้วนะฮะแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถซื้อได้เนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะฮะก็มีน้องเจก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราด้วยนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะโทรมาได้หมดเลยนะครับอ้าวทีนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามิตรจะกลายเป็นศัตรูจะแก้ไขยังไงดีนี่ท่องคาถาเลยนะมีคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะจะให้ไว้นะฮะท่านบอกว่าพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันตินี่คุณวิตานะฮะจำไว้นะพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติค่ะนี่คาถาที่มิตรกลายเป็นศัตรูเหรออันนี้ป้องกันศัตรูไงดูตอนรู้สึกว่ามิตรก็จะมีศัตรูอยู่ไงตอนนี้ค่ะศัตรูก็จะพินาศไปค่ะถูกต้องไหมแล้วมีต่ออีกไหมคะอาจารย์เอาคาถาสั้นๆเลยเอาคาถาสั้นๆเลยค่ะคาถาสั้นๆเลยก็คาถาที่ได้จากสมเด็จองค์ปฐมนะค่ะท่องว่าปัทวีธาตุกูก็ได้ค่ะปัทวีธาตุกูก็ได้อันนี้เป็นคาถาป้องกันเหตุอันตรายขับรถขับลาหรือจะให้รถย่นระยะทางเนี่ยให้ไวๆขึ้นปัทวีธาตุกูก็ได้วันนี้อ้อก็ใช้ค่ะปัทวีธาตุกูนี่แบบท่องตลอดเลยค่ะเหยียบแบบว่ากะว่าไม่ทันแน่เลยค่ะแต่ก็ว่ามาทันนะคะเฉียดชิวก็ขับมาก็ปัทวีธาตุกูปัทวีธาตุกูตลอดเลยค่ะอ้าวนะฮะก็คุณวิตาก็ลองเอาไปนะฮะค่ะสำหรับช่วงนี้นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องที่หลังรายการจะสอบถามเกี่ยวกับบ้านของท่านนะฮะว่ามีพูดผีปีศาจยังไงฮวงจุ้ยไม่ดียังไงเพราะบางทีทะเลาะกันเบาแว้งโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือว่าทำไมท่านเงินออกไปเรื่อยๆมันต้องดูต้นเหตุก่อนนะฮะว่าต้นเหตุท่านเกิดจากอะไรเกิดจากเจ้ากรรมในเวรท่านหรือเปล่าหรือฮวงจุ้ยที่บ้านท่านไม่ดีหรือเปล่านะฮะการแก้ไขเนี่ยผมจะแก้ไขหลักของผมแก้สองจุดแก้เจ้ากรรมในเวรกับแก้เจ้าที่ที่บ้านนะฮะว่าทำให้ถูกต้องตรงที่เจ้าที่เขาบอกหรือยังนะฮะเช่นเราวางศาลถูกต้องหรือเปล่าหรือตั้งศาลผิดทิศหรือเปล่านะฮะตำราเนี่ยมันเป็นตำราหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบานมโคนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ตำราเนี่ยมันสูญหายไปนะฮะหลวงพ่อท่านทำมันดีแล้วนะฮะเป็นไอดอลเป็นต้นแบบนะฮะเมื่อตำราเนี่ยท่านบอกชัดเจนท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีเรียนจากหลวงพ่อปานเราลูกๆหลานๆท่านฤาษีต้องหาท่านก็เอาตำรานี้ไว้เพื่อให้ตรวจดูที่บ้านก็ได้ว่าฮวงจุ้ยที่บ้านมันถูกมันผิดยังไงนะฮะหรือว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรยังไงนะฮะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสุขภาพเราไม่ดีถึงเรามีเงินแสนล้านหมื่นล้านก็ไม่มีประโยชน์ก็เตรียมตัวซื้อโรงอย่างเดียวนะฮะเพราะนั้นวัตถุมงคลผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นมาได้นี้ไม่ขึ้นมาเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องแอปแบลให้แอปแบลนะฮะไม่แก่ไม่ชรานะฮะเนี่ยช่วงนี้ผมก็จะมีภารกิจไปต่างจังหวัดหลายๆจุดนะฮะแล้วก็จะมีไปภาคใต้ด้วยนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะมีไปภาคใต้ด้วยแล้วก็จะมีไปทางภาคตะวันออกด้วยนะฮะแล้วเราก็จะอุบไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เราก็จะเก็บภาพเก็บรายละเอียดนะฮะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะชมดูนะฮะก็เรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยทำพิธีกรรมนี่แหละนะฮะแล้วเราก็จะเก็บภาพมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่พี่ๆที่อเมริกาฝากคิดถึงมาว่า
ถ้าไปอเมริกาเมื่อไหร่ก็ให้เชิญไปที่สถานีอาจารย์จอร์ดนะคะอาจารย์จอร์ดใช่ค่ะอาจารย์จอร์ดนี่ใจดีมากนะค่ะอาจารย์จอร์ดคือผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เนี่ยจากพี่นาพี่เก๋ใช่ไหมฮะพี่เล็กท่านก็คอยดูรายการอยู่พี่จูนนะฮะท่านเมตตาก็เชิญมาที่ลาสเวกัสนะฮะไปที่ลาสเวกัสแล้วก็พี่นาท่านเป็นเจ้าของร้านอาชีพนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากที่ LA ก็จะมีพี่ศรีวงอายาสิทธิ์เจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดแล้วก็อาจอนโค้งเจ้าของรถฟอร์ดเลยเจ้าของร้านบานาน่าเบย์เลยที่ LA เนี่ยนะฮะแล้วก็มีพี่แซมกับพี่เล็กนะฮะพี่สุรศักดิ์วงข้าหลวงกับพี่วราพรวงข้าหลวงนี่แหละนะฮะและทุกท่านก็เมตตาผมหมดเลยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์บุญชอบนะฮะอาจารย์บุญชอบนี่ท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนช่างกลอุดรนะฮะแล้วท่านก็เป็นอดีตท่านมีหลายตำแหน่งเลยเป็นทั้งหอการค้าจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันนะฮะตอนนี้ท่านก็อยู่ที่เชียงใหม่ที่อุดรอันนี้ฮะท่านก็เมตตาผมกับอาจารย์อ้อโดยตลอดนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์จอร์ดนะฮะเจ้าของสถานีที่ LA นะฮะแล้วก็อีกแล้วสถานีก็พี่เบนใช่พี่เบนนะฮะเจ้าของ Net TV นะฮะแล้วก็พี่รังสิตค่ะนะฮะเจ้าของช่องลาวไทยสเตชั่นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะนะฮะเขาก็บอกว่าเขาดูรายการเราก็ดูได้ชัดเจนนะแล้วก็มีพี่โป๊กกับพี่หลายท่านมากเลยอะค่ะจำพี่เขาไม่ได้แล้วบ้านสีขาวอะฮะค่ะพี่เจ้าของช่องบ้านสีขาวก็ได้รับความเมตตาไปออกรายการทุกช่องเลยนะฮะก็ยังพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลบ้านสีขาวกับพี่โป๊กนะฮะจำได้แล้วและมีทุกท่านเลยผมก็ขอกราบด้วยความเคารพมาเลยนะฮะทุกท่านเลยนะฮะที่เมตตาผมโดยตลอดนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะเดินทางไปกราบคารวะพี่ๆทุกท่านนะฮะแล้วก็ไปออกรายการที่ LA อีกนะฮะเพราะว่าเราไปช่วงนั้นก็ประมาณสักเกือบ4เดือนแล้วมั้งนะฮะเกือบ4เดือนแล้วมั้งครับช่วงนั้นได้มา2รอบอ้าวทีนี้คุณจักก่อนนะฮะคุณจักบ้านตรงกับทางสามแพ่งไม่ดีเลยมีวิธีแก้ไขไหมครับบ้านผมก็ตรงกับทางสามแพ่งเหมือนกันค่ะนะฮะทีนี้หลักของทางสามแพ่งเนี่ยเราตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณเลยตั้งรับไว้เลยนะฮะศาลท้าวมหาราชทั้ง4เขาเรียกท้าวเวสสุพรรณเป็นประธานเนี่ยตั้งศาลไว้เลยนะฮะท่านเป็นนายผีค่ะผีกลัวนะฮะผีธรรมดาก็กลัวผีทุกชนิดกลัวหมดนะฮะตั้งท้าวเวสสุวรรณไว้ก็จะดีนะคุณจักรเนาะนะครับหรืออย่างน้อยก็เอารูปท้าวเวสสุวรรณมาปิดหรือว่าท้าวเวสสุวรรณมาไม่ได้บ้านบ้างนะฮะอย่างหนักเป็นเบานะฮะถ้าตั้งศาลก็จบเรื่องกันไปนะครับแล้วจำเป็นไหมคะว่าแล้วหาลูกแก้วหน่อยแก้วหงจุ้ยสักหน่อยนึงลูกใหญ่ไหมคะอาจารย์ลูกใหญ่ๆก็ดีมีพลังมากนะครับวางไว้ที่ไหนอะคะวางไว้ที่หิ้งพระก็ได้นะฮะค่ะอ่ะคุณจักรก็ตอบไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าบ้านทุกบ้านที่เขาทางสามแพ่งอะค่ะเขาต้องตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกบ้านไหมคะอาจารย์ก็ดีนะท้าวเวสสุวรรณท่านก็เพราะว่ามันเป็นมันจะไหลอ่ะมันจะเหมือนแรงอ่ะถ้าน้ำมันไหลมันก็ไหลมารวมกันหมดเลยหรือสิ่งชั่วร้ายมันก็วิ่งเข้ามาได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางบ้านทางสามแพ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะบ้านยิ่งแรงก็ยิ่งดีแต่ต้องแก้ให้ถูกนะฮะถ้าแก้ถูกก็รวยเลยนะครับตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณไว้เนี่ยดีมากคุณกสมนะฮะ15 ธันวา 18การเงินกับอนาคตการเงินนี้ตอนนี้ดวงกำลังรุ่งอยู่เลยนะการเงินพี่กระสมนี่ดีขึ้นอนาคตยังไม่ต้องพูดถึงมันอีกไกลนะฮะช่วงนี้พี่เน้นกับเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวัดไปแล้วเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆสังฆทานบ่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณกระสมนี่มีเท้ามหาพรหมกับเสด็จพ่อร .5 มีหลวงปู่ทวดอีกองค์นะเห็น3องค์เลยปกปักรักษาทำบุญให้หลวงปู่ทวดบ้างเสด็จพ่อร .5 บ้างเท้ามหาพรหมบ้างนะฮะท่านก็จะคุ้มครองปกปักรักษาเราก็เหมือนเราเป็นลูกหลานท่านนะครับค่ะSMS ถ้าไม่ทันก็จะตอบหลังรายการมือถือผมนะฮะค่ะจดไว้นะฮะ
อันนี้มือถือที่โทรฟรีนะฮะพี่ต่อเขานะฮะให้โทรฟรีเลยนะฮะค่ะเมื่อกี้2เบอร์นะครับค่ะโทรเข้ามาในรายการได้นะคะ029423319ค่ะหรือว่าท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่1800694145ก็ได้ค่ะโทรฟรีนะคะแล้วจดฟรีอีก2เบอร์นะค่ะอันนี้ไม่เสียค่าครูค่ะโทรปกตินะฮะนะฮะโทรปกติระบบอะไรของท่านท่านก็โทรปกติเหมือนโทรหาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายท่านแต่ผมจะไม่เรียกค่าครูท่านค่ะค่าครูฟรีใช่มั้ยฮะปรึกษาหารือได้ฟรีนะครับอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวท่านบอกอ้าวโทรไปแล้วไหนบอกว่าไม่เสียเงินค่ะก็เสียค่าโทรศัพท์ท่านใช่มั้ยอ้าวไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาเรียกเก็บปลายทางคะอาจารย์ท่านก็โทรของท่านปกติค่ะแต่ผมไม่เก็บค่าครูท่าน 1,000 2,000 3,000 ค่ะฟรีไงฮะชอบมั้ยฮะแฮปปี้มั้ยน่าจะแฮปปี้นะครับปรึกษาหารือฟรีนะฮะอย่างนี้ดีกว่าค่ะจันว่างก็รับไม่ว่างก็ไม่รับนะฮะชัดเจนค่ะจันทร์2418พฤษภาคม1พฤศจิกายน18การเงินครับคุณสัญชัยการเงินตอนนี้มีเข้าและมีจ่ายตลอดเหมือนกันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมว่าต้องมุ่งทําบุญบ่อยๆเลยมุ่งนี่ไปหาพระพุทธรูปเลยพระประธานที่ไหนก็ได้พี่สัญชัยไปเลยนะหาแผ่นทองแท้สัก10แผ่นไปปิดขอพรเรื่องการเงินเลยทำอย่างนี้บ่อยๆการเงินจะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพราะนั้นตอนนี้พี่สัญชัยเงินเข้าจะมีรายจ่าย3ทางเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหาไม่ทันกันมันจะเหนื่อยอ่ะหาทันก็เหนื่อยนะฮะหาอาจจะทันแต่ว่ามันไหลเงินไหลออกเหมือนกันไปปิดทองดีกว่านะฮะปิดทองพระพุทธรูปสัก10แผ่นนะฮะทำเรื่อยๆเป็นระยะและท่องคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะการเงินพี่สัญชัยจะดีกว่านี้มากก็ดวงก็ดีอยู่แล้วพี่สัญชัยและการงานนะคะอาจารย์มีการงานด้วยค่ะการงานก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้ตกนะฮะมีพระสยามเทวาธิราชกับเจ้าแม่กุลอิม2องค์เนี้ยคุ้มครองช่วงณเวลานี้ค่ะต้องณเวลานี้ดีกว่าเดี๋ยวอนาคตดูอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่คุ้มครองเพราะเห็นช่วงนี้เห็นวันนี้ก็เลยตอบวันนี้นะฮะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เค้าก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาได้เรื่อยๆแสดงว่าแต่ละวันไม่เหมือนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้กล่าวท่านสายครับได้บอกขึ้นมาว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีที่จะดำเนินชีวิตยังไงหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคตอะค่ะอันนี้ก็มีสายจากพี่ชลทิพย์นะพี่ชลทิพย์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของโรงแรมบานาน่าเบย์ค่ะนะฮะเจ้าของโรงแรมเมืองระยาที่สมุยค่ะที่สมุยที่สมุยค่ะนะฮะแล้วก็โรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมใหม่เลยค่ะนะฮะโรงแรมเมืองระยานะฮะโรงแรมเมืองระยาแล้วมีโรงแรมเก่าก็เซ็นท่านเบย์นะฮะและพี่ชลทิพย์เนี่ยท่านก็เป็นเจ้าของค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอยากจะไปพักผ่อนที่สมุยค่ะนะก็ไปที่โรงแรมเมืองระยาได้นะฮะรู้สึกจะหาดเฉวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะลองเข้าไปดูใน Facebook แล้วกันพี่เขาใจดีนะฮะกับพี่เขารู้สึกพี่หญิงเป็นแฟนพี่ชลทิพย์ด้วยนะฮะใจดีทั้งสองคนเลยนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอีกท่านหนึ่งท่านก็เราก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่โทรมาเราก็จะตอบเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาทุกท่านนะฮะเพราะว่าท่านก็โทรมาปรึกษาเรื่องดวงชะตาเราก็เหมือนน้องท่านใช่ไหมท่านก็เมตตานะฮะก็เผื่อใครมีโอกาสไปเซอร์ไพรส์โอกาสก็ไปเที่ยวนะฮะโรงแรมเมรยาโรงแรมเซนทันเบย์นะครับแล้วก็สำหรับเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้ววันนี้อาจารย์มีอะไรแนะท่านผู้ชมไหมคะมีอะไรที่แบบว่าเป็นทิปให้ท่านผู้ชมแบบเหมือนกับว่าการเงินการงานเร็วๆขึ้นเงี้ยการเงินการงานเร็วๆขึ้นท่านต้องตรวจดูก่อนนะข้อที่1พ่อแม่ท่านดูแลหรือเปล่าค่ะถ้าพ่อแม่ท่านไม่ดูแลท่านไปมัวแต่สังคมค่ะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอรหันต์ของบ้านพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านค่ะใช่ค่ะต้องดูแลพ่อแม่ก่อนนะฮะสำหรับเรื่องที่ผ่านมาท่านก็ลืมไปค่ะเคยไปนะฮะทำให้ท่านเสียอกเสียใจก็ลืมไปค่ะหรือท่านไม่เสียชีวิตแล้วท่านก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลเลยค่ะเพราะคนตายต้องอุทิศชื่อนามสกุลเลยนะฮะทำได้เวลานี้ก็ทำได้นะฮะบางคนอายเขินไงคะ
เขินส่วนมากคนจะเขิ นไม่กล้าที่จะกราบขอเข้ามาลาโทษท่านหรือไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่ก็ไปกราบเท้าท่านบ้างขอเข้ามาลาโทษบ้างว่าที่เคยพูดจาล่วงเกินท่านอะไรอย่างเงี้ยขอเข้ามาลาโทษบ้างหรือเอาขนมนมเนยเอาเงินทองไปให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกับพ่อแม่จะทำให้เราไม่ตกต่ำมีแต่ความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ควรจะทำนะฮะเราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเรารวยเรารวยแล้วค่อยช่วยทีเดียวโอ้สายเสียแล้วนะฮะผมเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งเสียไปนะฮะตอนที่ไปตอนบินไปเลยน่ะตอนบินไปเลยหรือช่วงไปอเมริกาน่ะตอนอยู่อเมริกานะฮะแม่อายุ80นะฮะก็อายุไขพอดีนะฮะเราก็หลักการของผมเนี่ยผมก็จะส่งเงินให้พ่อแม่ทุกอาทิตย์ส่งมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะส่งทุกอาทิตย์นี่แก่แล้วนี่จะขึ้น45แล้ววันที่8ตุลานี่ก็จะขึ้น45แล้วนะฮะทีนี้เราส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามที่เรามีกำลังนะฮะแล้วเราก็ไปกราบเท้าพ่อแม่บ้างส่งทุกอาทิตย์ส่งทุกอาทิตย์อย่างผมเนี่ยส่งทุกอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ต้องส่งทุกอาทิตย์ก็ได้เอาที่แบบสะดวกใช่ไหมสะดวกนะแต่ผมให้เงินเนี่ยมันจะคล่องนะฮะตามที่ผมมีกำลังนะฮะเมื่อผมทำเนี่ยแล้วผมก็จะไปหาพ่อแม่เพราะอยู่คนละบ้านทีนี้เราก็จะพาพ่อแม่ไปทานข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามที่พ่อแม่สะดวกนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจให้คำปรึกษาหารือแล้วเราก็ต้องทำบุญอื่นด้วยกฐินมาผ้าป่ามาท่านก็ใส่ไปสิเสริมกันไปนะคะกี่บาทก็ได้ท่านจะใส่ร้อยหนึ่ง50บาท10บาท5บาทไม่เป็นไรนี่นะฮะเพราะอานิสงส์เขามีอยู่ถ้าเป็นทำเกี่ยวกับพระพุทธรูปท่านก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นประธานในทุกๆจุดนะฮะมีอำนาจวาสนาบารมีถ้าทำเกี่ยวกับโบสถ์กระเบื้องวัดท่านจะได้มีบ้านใหญ่ๆโตๆนะมีที่อยู่ที่อาศัยนะฮะแล้วทำบุญท่านบอกบุญคนด้วยท่านก็รวยด้วยมีพวกมากด้วยนี่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกนะฮะอย่าทำคนเดียวรวยแล้วเราก็บอกให้เขาบอกบุญเขาแล้วมีพระศีลพระป่าแล้วก็ให้เขาบอกบุญเขาทำคนเดียวรวยคนเดียวทำคนเดียวรวยคนเดียวไม่มีพวกนะฮะแต่บอกบุญเขาไม่ใช่แบบคับเขาท่านต้องใส่เยอะแยะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำไม่ทำถ้าเขาโมทนาบุญเขาก็ได้ 90% หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำบอกได้ถึง 90% แต่อย่าขี้เกียจคุณจะทำเองด้วยนะฮะเพราะว่าการทำเองเนี่ยเป็นการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำอานิสงส์มันมากกว่าตั้งใจจะทำเนี่ยกับรอโมทนาอย่างเดียวเนี่ยใช่ค่ะนะฮะรอโมทนาบุญคนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้บุญแต่ว่าถ้าตั้งใจทำเองเนี่ยท่านก็จะได้อะไรสำเร็จก่อนเพื่อนเลยค่ะนะความสำเร็จก็จะมาก่อนเพื่อนเลยคุณก็จะมีพลังแล้วก็วิ่งได้เร็วกว่าเพื่อนใช่ไหมคะอาจารย์ก็คุณมีความตั้งใจคุณเป็นต้นบุญนี่ค่ะใช่ไหมฮะทีนี้ที่พูดไปเนี่ยนะฮะก็ฆ่าเวลาไปเลยก็พูดเล่นนะฮะนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวก็เราได้ความเมตตาจากพี่ต่อแล้วก็พี่เก๋พี่ตะและพี่ทีมงานทุกท่านก็วันพุธ2ชั่วโมงวันพฤหัส2ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะโผล่หัวมาเนี่ยนะฮะเอาตัวมาด้วยนะฮะมากับจันอ้อแล้วก็มากับลูกดำขำเนี่ยฮะก็จะมาทั้งวันพุธวันพฤหัสนะฮะก็จะมาจัดรายการให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเพราะว่า Facebook นะคะไทยทีวี8นะคะแล้วก็ Facebook อีก Facebook นึงก็คือchannel 8ค่ะเนี่ยของพี่ต่อเลยนะฮะ www.facebook.com เข้าไปร่วมกดไลค์แล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยได้นะคะจะมีพี่ๆทีมงานเขาจะตอบคำถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะอ้าวหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะเอวังก็มีรับประการราชนีนะฮะก็ผมก็อาราธนานะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเลยที่พ่อแม่พี่น้องทุกชนชั้นวรรณะเชื้อชาติศาสนาทุกศาสนาเลยนะฮะทั้งคนไทยคนต่างประเทศที่ดูช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อนะฮะ thaitv8.com เนี่ยนะฮะแล้วก็รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วผมขอรัตนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานแล้วอาจารย์ใหญ่ของผมหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายที่ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยนะฮะตลอดจนพ่อกุมภันธ์และก็ท้าวเวสสุวรรณเป็นที่สุดนะฮะนะฮะแล้วก็ลุงพุทธพญายมด้วยพญายมราชท่านเป็นพรมนะฮะแล้วก็ขอบารมีทุกท่านเลยตลอดพ่อกุมภันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยสมกับเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดหนี้หมดสินสุขภาพแข็งแรงนะฮะพ้นจากทุกโศกโรคภัยตลอดไปนะฮะแล้วก็เข้าพระนิพพานทุกท่านเลยในชาติปัจจุบันทุกท่านเลยนะครับให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสำหรับวันนี้ผม
อาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกน้ำขำตาทิพย์นะฮะก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้ากับพฤหัสหน้านะครับพุธเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะ2ชั่วโมงพฤหัสก็เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ